สวัสดีครับเพื่อนๆทาง Facebook YouTube ครับนี่คือกล้วยหอมทองหลังบ้านผมครับผมปลูกไว้ไม่นานก็สุกแล้วครับเพื่อนรู้ไหมครับว่าทำไมกล้วยหอมทองถึงแพงครับนี่แหละครับนี่ก็คือลำต้นตรงขึ้นไปแล้วก็งอมันหักครับใช้ไม้ค้ำนี่สามสี่ไม้นะครับถึงจะอยู่งั้นหักครับไม่ได้กินนี่ครับคือเหตุผลที่แพงปลูกง่ายก็จริงครับแต่เวลามันเป็นลูกมานี่ต้องหาไม้ค้ำไว้ครับขนาดผมค้ำไว้นะครับเนี่ยถ้าไม่ติดหลังคาผมเนี่ยผมว่าหักแล้วครับไม่ได้กินเพราะว่าลำต้นกล้วยหอมนี่มันอ่อนครับไม่แข็งเหมือนกล้วยน้ำว้านี่ครับหน้าบ้านผมก็มีครับผมลงคลิปวิดีโอไว้อยู่อันนี้เป็นหลังบ้านครับเมื่อก่อนเขาก็ปลูกไว้แถวนี้ครับหลังบ้านนี่รกบากเลยครับยังมีเวลาตัดหลังบ้านนี่ครับตรงนี้พอดีลมพัดมาครับมันหักไม่ได้กินผมก็เลยย้ายไปปลูกหลังบ้านหน้าบ้านครับหลังบ้านนี่ไม่ได้ปลูกครับย้ายไปปลูกหน้าบ้านได้กินหลายครั้งนะครับหน้าบ้านแต่หลังบ้านนี่ได้กินต้นเดียวนะครับได้กิน 3-4 ครั้งนะครับนี่ต้นนี้ก็ปลูกก็เอาพันธุ์จากหลังบ้านนี้ครับไปปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้เป็นเผือกหอมครับนี่ครับเผือกหอมปลูกครั้งเดียวครับเผือกหอมเอาไว้ทำของหวานครับนี่ครับหัวใหญ่มากครับนี่ครับไม่นานมันก็สุกครับแล้วตอนสุกแล้วผมจะมาถ่ายลงคลิปวิดีโอให้ดูนี่เป็นหลังบ้านผมครับทำแต่งานครับไม่มีเวลาทำความสะอาดนี่เป็นขาครับปลูกไว้ทำกับข้าวขาใหญ่เป็นต้นมะละกอครับนี่กล้วยน้ำว้าครับนี่ครับเอาไว้ใช้ใบครับเพื่อนบ้านมันก็มาตัดเอาครับนี่เป็นต้นส้มโอครับไม่ได้กินลูกสักทีครับลูกมันร่วงหมดนี่ครับไม่ได้กินสักลูกครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นผักหวานครับหวานป่าครับต้นใหญ่มากนี่ครับนี่ครับต้นผักหวานนี่ครับเวลาเอายอดมันนะครับผมก็ปีต้นส้มโอนี่ครับขึ้นเอายอดมันสูงมากเลยครับนี่ครับถ้าไม่มีต้นพี่เลี้ยงนี่ไม่ใหญ่ครับต้นผักหวานต้องมีพี่เลี้ยงนี่ครับ